คครับเดี๋ยวเราวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องตัว Kirchhoff Laws นะมันจะประกอบด้วย2กฎที่อยู่ใน Kirchhoff จริงๆกฎพื้นฐานของวงจรไฟฟ้าจะมีอยู่2กฎหลักๆคือ1กฎของโอห์มนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันกับกระแสนะครับซึ่งมันเป็นวงจรลิเนียร์ก็คือความต้านทานนั่นเองนะครับก็คือ V เท่ากับ IRอันที่2ก็คือกฎของเคอร์ชอฟนะก็เป็นความสัมพันธ์กับกระแสเงินจริงๆมันคือกฎอนุรักษ์พลังงานอย่างหนึ่งนั่นแหละนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเคอร์ชอฟเขาได้กล่าวว่ายังไงแล้วก็ที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับทั้ง2กฎมีความสำคัญค่อนข้างเยอะมากนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นตัวเทียเรมนะเช่นการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยโหนดด้วยเมตรด้วยทฤษฎีต่างๆเนาะแต่นี่จะเป็นกฎพื้นฐานนะครับเคอร์ชอฟประกอบด้วย2กฎก็คือ KVL กับ KCL โอ้อันนี้ผิดนิดนึงเนาะตรงนี้จะเป็นเคอร์ชอฟวอลเตอร์ลอว์แค่นี้นะวอลเตอร์นะครับวอลเตอร์ลอว์จะเป็น KVL โอเคนะก็จะประกอบด้วย2ส่วนนั่นคือ KCL คือ Kirchhoff Current Law พูดเกี่ยวกับเรื่องของกระแส อันที่2ก็คือ Kirchhoff Voltage Law ก็คือพูดถึงความสัมพันธ์เกี่ยวกับแรงดันเนาะอันแรกก่อนนะครับถ้าเราดูสมการเนี่ยนะครับเราจะพบเลยว่าผลรวมของกระแสอะไรสักอย่างนึงเท่ากับ0นะครับในทํานองในการ Kirchhoff Voltage Law ก็จะผลรวมของแรงดันเท่ากับ0นะครับอะไรคือผลรวมเท่ากับ0ตรงไหนนะครับเราดูอันแรกก่อนKirchhoff Current Law เขาบอกว่าผลรวมทางพิชคณิตนะครับของกระแสที่โหนดใดๆนะครับจะมีค่าเท่ากับ0นะครับที่โหนดใดๆเท่ากับ0เดี๋ยวผมจะอธิบายได้อธิบายรูปอีกทีนึงหรือเราอาจจะบอกว่ากระแสไหลเข้าที่โหนดใดๆ into a node นะหรือจังชันก็ได้นะครับจุดเชื่อมต่อใดๆจะมีค่าเท่ากับกระแสไหลออกเหมือนน้ำประปาแหละเราปล่อยมาเท่าไหร่มึงแบ่งเป็นท่อย่อยกี่ท่อก็ตามน้ำก็จะผลรวมถ้าไม่มีการสูญเสียนะน้ำก็จะเท่ากับเท่าเดิมที่ปล่อยเข้ามานะครับซึ่งผลรวมของตัวเนี้ยนะครับก็คือกระแสมันก็คือจำนวนประจุต่อเวลาเพราะนั้นประจุซอกประจุเข้ามา1ล้านตัวนะครับเพราะนั้นประจุที่ไหลเข้า1ล้านตัวมันก็ต้องเท่ากับประจุที่ไหลออก1ล้านตัวเหมือนกันนะครับก็คือเป็นกฎอนุรักษ์ตัวประจุนั่นเองนะครับนะในขณะที่โวลเตจลอเนี่ย KVL เนี่ยเขาบอกว่าผลรวมทางพิชคณิตนะครับของแรงดันในลูปใดๆนะครับลูปจำได้ไหมคืออะไรลูปก็คือโค้ดพาร์ทใดๆจากจุดเริ่มต้นไปจุดกลับใดๆไม่ว่าจะเป็นไหลไปทางไหนก็ตามนะครับมุมไหนก็ตามนะครับหรือว่าลูปไหนก็ตามเนี่ยนะครับผลรวมมันจะมีค่าเท่ากับ0นะครับนั่นหมายความว่าผลรวมในเมตรใดๆก็มีค่าเท่ากับ0เพราะเมตรเป็นส่วนหนึ่งของลูปเนาะนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นกฎอนุรักษ์พลังงานเหมือนกันเนาะเรื่องของกฎอนุรักษ์พลังงานจริงๆทั้งสองอันเป็นกฎเรื่องเป็นหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับกฎอนุรักษ์พลังงานนะฮะนั่นแหละครับแต่ว่าKirchhoffเอามาแตกย่อยในเรื่องของกระแสกับแรงดันเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูKCL คือ Kirchhoff Current Law บอกว่าผลรวมกระแสที่โหนดใดๆเท่ากับ0นะครับหรือกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกนะถ้าเรามาดูอันแรกก่อนง่ายสุดเห็นไหมครับถ้าเรากำหนดทิศทางตามรูปนี้คือ IA ไหลเข้า IB ไหลเข้า IC ไหลออก ID ไหลออกนะครับถ้าเราเขียน summation i เท่ากับ0นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าเนื่องจากเราต้องกำหนดทิศทางก่อนว่าอันไหนจะให้เป็นบวกเป็นลบเพราะว่าไหลเข้ากับไหลออกมันคนละทิศทางอันนี้เราเป็นโหนดใช่ไหมครับสมมติว่าเราก็บอกว่าให้กระแสไหลเข้าเป็นบวกนั่นหมายความว่า IA บวก IBลบ IC ทำไมเป็นเครื่องหมายเป็นลบเพราะมันไหลออกจากโหนดเนาะพอเราให้กำหนดไหลเข้าเนาะ into เนี่ยไหลเข้าโหนดเนี่ยให้เป็นบวกเนาะนะครับแล้วก็ outward ออกไปเนี่ยให้เป็นลบเนาะนะครับเพราะนั้น ID ก็ไหลออกก็กลายเป็นลบ ID เท่ากับ0นั่นเองอันนี้คือ summation i เท่ากับ0นะครับหรือถ้าเราจะเขียนเป็น i in เท่ากับ i out ก็ได้ i in เหมือนว่าถ้ากระแสอะไรเข้ามีอะไรครับมี i a กับ i b เพราะนั้น i a บวก i b คือกระแสที่ไหลเข้าเท่ากับไหลออกก็คือ i c กับ i d
ถามว่า2ตัวนี้เท่ากันไหมเท่ากันถ้าเราย้ายข้างเห็นไหมครับเราย้ายตัวนี้มาด้านขวาเพราะนั้น IA บวก IB ก็จะเท่ากับ IC บวก ID อันเดียวกันเนาะนะครับกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกหรือผลรวมของกระแสที่โหนดใดๆจะมีค่าเท่ากับ0นะครับนอกจากโหนดใดๆแล้วเรายังสามารถ extend ขยายไปใน cross boundary ได้เช่นส่วนตรงนี้ผมให้เป็น I1 นะครับตรงนี้เป็น I2 นะครับอันนี้เป็น I3 อันนี้เป็นI4 ก็ได้ตรงนี้เป็น I5 ก็ได้ครับเนาะเพราะนั้นเราไม่ต้องสนใจว่ามันคืออะไรว่าข้างในเป็นยังไงแต่เรามี boundary cross boundary ตรงนี้ loop รอยต่อที่เป็นปิดตรงนี้เรารู้แค่ว่าตัวนี้เป็นแบ็กบ็อกซ์สักอย่างนึงไหลเข้าอันนี้ไหลเข้าอันนี้ไหลออกครับอันนี้ไหลออกนะครับอันนี้ไหลออก i4 เนาะ i5 เพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนว่ากระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกก็คืออะไรครับไหลเข้ามีกี่ตัวไหลเข้าโคสตัวนี้ใดๆเพราะไหลเข้ามี i2 มี i3 i4 ไหลออกเพราะนั้นจะเท่ากับไหลออกคือ i1 บวก i4 บวก i5เพราะนั้นทฤษฎีนะครับไม่ใช่ทฤษฎีกฎของเคอร์ชอฟเคอร์ลินลอสามารถเป็นโนดก็ได้หรือมองว่าเป็นโคสบาวดารี่ก็ได้นะครับนี่เราลองมาดูตัวอย่างให้มันเห็นภาพมากกว่านั้นถ้าเป็นวงจรไฟฟ้าจริงๆล่ะอันนี้เรามองตามอธิบายตามหลักทฤษฎีเนาะอ่ะเขาบอกว่าจงหากระแสที่ไม่ทราบค่ากระแสที่ไม่ทราบค่าก็คือมี IA1 กับ I เนาะถ้าเรากำหนดนะตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมานะครับนะอย่างเช่นข้อ A จงกำหนดให้ IR1 เท่ากับ7แอมป์นะครับถามว่า I เท่ากับเท่าไหร่นะครับ I เท่ากับเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูนะถ้าเราวาดข้อ A เนาะถ้าเราวาดแค่กระแสก็ได้ปั๊บอันนี้คือโหนดใดๆเห็นไหมโหนดอันนี้มีโหนดเดียวเห็นไหมมันเป็นโหนดเดียวกันหมดเลยเพราะว่าแค่เอาสายดึงก็มาจุ่มหากันก็ได้แล้วเพราะนั้นอันนี้ก็คือทิศทาง IR1 ไหลเข้าเนาะอันนี้ผมเขียนเป็นโหนดแล้วกันโหนดนะครับเพราะนั้นตัวนี้ไหลออกมาเท่าไหร่อยู่แล้วครับ2แอมป์เนาะไหลผ่านมาที่ R2 แล้วก็ไหลออกมาตรงนี้ก็เป็น I เนาะนะครับแล้วก็ไหลเข้าไหลออกมาอีกก็เป็นเท่าไหร่ครับ5แอมป์นะเพราะฉะนั้นกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกอยู่แล้วนะถ้าเราเขียนนี้คือ IR1 เนี่ยมันก็เท่ากับ2แอมป์อันนี้คือเข้าทั้ง3มันออกหมดบวกกับ I บวกกับ5แอมป์เพราะนั้นถ้าตัวนี้เขาถามว่าให้ IR1 เท่ากับ7เพราะนั้นด้านนี้คือ7ตัวนี้บวกกันได้เท่าไหร่ครับได้7แอมป์เหมือนกันเพราะนั้น I เท่ากับเท่าไหร่ครับ0แอมป์คือไม่มีกระแสไหลผ่านตัวนี้เลยเนาะนะครับดูข้อ B ลองดูข้อ B ข้อ B บ้างครับตัวสมการมันเหมือนเดิมเนาะสมการมันเหมือนเดิมคือเท่ากับ7บวกกับ i ถ้าเขาบอกว่าถ้า ir เนี่ยเท่ากับ3 m ถามว่า i เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้น i ก็เท่ากับลบ4 m คำว่าลบ4 m หมายความว่าไงคำว่าลบ4 m หมายความว่าทิศทางที่เรากำหนดในเบื้องต้นเนี่ยมันค่าที่ออกมาได้เป็นลบแสดงว่าทิศทางมันเป็นไงครับมันสวนขึ้นไปคือในเบื้องต้นเรากำหนด i ให้มันไหลอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอเราคำนวณได้ลบ4แอมป์แสดงว่าทิศทางจริงมันคือตรงนี้ก็คือ4แอมป์ขึ้นไปด้านนี้นั่นเองหรือตรงนี้คือเขียนเป็นลบ4แอมป์ก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันนะคือถ้าเราเขียนทิศทางให้มันถูกต้องคือให้มันชี้ขึ้นครับเพราะฉะนั้นกระแสที่เกิดขึ้นที่เป็นลบตรงนี้ก็คือมีทิศทางชี้ขึ้นนั่นเองข้อ C นะครับถ้าให้ i เท่ากับลบ1 i ลบ1คือเบื้องต้นเรากำหนด i มาด้านนี้ใช่ไหมครับ i ลบ1คืออะไรครับคือถ้าเราไม่เขียนทิศทางก็ได้เราใส่แทนค่าเข้าไปในนี้ก็ได้เพราะนั้น ir 1ก็เท่ากับ7แอมป์บวกกับลบ1แอมป์ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ6แอมป์เพราะนั้นตรงนี้ก็คือมีกระแสไหลมาเท่ากับ6แอมป์สังเกตนะครับตัวนี้6แอมป์ใช่ไหมกระแสไหลเข้า6แอมป์ออกมาตัวนี้2แสดงว่ามันไหลมาทางนี้เท่าไหร่ครับถ้าเราเขียนง่ายก็ได้6ออกนี้คือเป็นเท่าไหร่ครับ4เพราะนั้น4ไหลออกมาทางนี้5เพราะนั้นจุดนี้จะต้องเป็น0เพราะนั้นกระแสตรงนี้ต้องไหลเข้าไปเท่าไหร่ครับ1แอมป์1แอมป์หรือเรากำหนดทิศทาง i ตัวนี้ไหลลงเพราะนั้นมันก็มีค่าเท่ากับลบ1แอมป์นั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็น KCL เบื้องต้นนะครับ
กระแสไหลเข้าที่โหนดใดๆจะมีค่าเท่ากับ0หรือกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกเนาะ any โหนดใดๆเท่ากับ0นะครับทีนี้เรามาดูต่อนะดูต่อเรื่องของ KVL นี่ก็จะง่ายหน่อย KVL ก็จะบอกว่าผลรวมของลูปใดๆผลรวมของแรงดันที่โค้ดพาร์ทโค้ดพาร์ทก็คือลูปนั่นแหละโค้ดพาร์ทก็คือลูปใดๆจะมีค่าเท่ากับอะไรครับเท่ากับ0เนาะนะครับอันนี้ก็อาจจะง่ายหน่อยหมายถึงว่ารูปวงจรง่ายหน่อยก็คืออันนี้มันมีแค่ลูปเดียวก็คือสมมติผมไล่จากจุดนี้ไล่ไปจนถึงจุดนี้ถามว่าทิศทางไปทางไหนทิศทางจะทวนเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาก็ได้แล้วแต่มีข้อแม้ว่า1ก็คือ1เราต้องกําหนดสมมติบังเอิญว่าโจทย์เขากําหนดทิศทางของแรงดันไว้แล้วนะครับถ้าคำนวณออกมาแล้วปรากฏว่าค่าแรงงานนั้นเป็นลบแสดงว่าเรากำหนดขั้วผิดเนาะหมายถึงว่าเพราะบางทีเรากำหนดไปก่อนนะครับแต่ว่าสมมติว่าเรากำหนดขั้วตามนี้สมมติว่าเรากำหนดทิศทางของการไล่โค้ดลูปเนี่ยไปตามเข็มนาฬิกาเพราะนั้นเจอเครื่องหมายอะไรก่อนก็ให้เขียนเครื่องหมายนั้นก่อนนั่นคือ B 2สมมติผมเริ่มจากตรงนี้แล้วเหนือตรงนี้ผมเจอเครื่องหมายบวกผมก็เป็นบวก B 2นะครับมาเจอตรงนี้บวก v 3ไล่มาตรงนี้เจออะไรครับลบ v 4อันนี้เราเรียกว่าพิชาคณิตนะครับ arithmetic นะครับ algebraic นะครับซัมนะครับเจอเครื่องหมายบวก v 5นะครับเจอเครื่องหมายลบ v 1เท่ากับ0อันนี้คือ summation v เท่ากับ0นั่นเองนะหรือถ้าเราจะเขียนอันนี้ v อะไร v v 1เนาะย้ายข้างมาก็ได้ครับอันไหนที่เป็นลบก็คือ v 1บวกกับ v 4ก็ได้เนาะนะครับอันนี้คือกฎของ KVL นะทีนี้เพื่อทำความเข้าใจเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างที่เป็นอันนี้ดูนะอันนี้ถ้าใครเข้าใจก็จะเก็ทว่าตัว KVL คืออะไรนะเขาบอกว่าจงหาแรงดันที่ไม่ทราบค่า KVL โดยใช้ KVL เนาะทีนี้คำว่าโค้ดพาร์ทใดๆไม่ได้หมายความว่าจำเป็นต้องมีเส้นลวดเนาะเรากำหนดแรงดันเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างอันดับแรกคือบางคนบอกว่าเราโค้ดพาร์ทตรงนี้ได้ไหมได้เพราะสิ่งที่เราต้องการหาคืออะไรครับ VR2 เนาะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ VR2 ก็จะเท่ากับเท่าไหร่เนาะผมก็เริ่มไล่จากด้านนี้มาจุดสตาร์ผมตรงนี้นะครับก็คือเจอเครื่องหมายลบมาลบแล้วก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 3.6 คูณนะครับเจอไล่มาเจอเป็นเรื่องอะไรครับเป็นเครื่องหมายบวก VR2 ไล่มาเจอเป็นอะไรครับเจอไล่มาปุ๊บเจอเครื่องหมายบวก4เท่ากับ0เพราะนั้น VR2 ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับย้ายข้างมา36ย้ายไปเป็นลบ4ก็เป็นเท่าไหร่ครับ20เท่าไหร่36ลบเป็น20เดี๋ยวนะ32เนาะเป็น32วูลต์นะนะครับทีนี้บางคนบอกถ้างั้นเราลองไล่กลับได้ไหมลองไล่กลับได้ลองดูนะผมไล่กลับเมื่อกี้ผมไล่จากตรงนี้ผมไล่กลับไล่ขึ้นมาตรงนี้เหมือนเดิมเพราะผมเริ่มจากตรงนี้นะครับก็คือเจออะไรครับลบ4ไล่มาอะไรเจออะไรครับลบ VR2 เจออะไรครับบวก36เท่ากับ0ย้ายข้างมาทางนี้ก็เหมือนเดิมก็คือ VR2 ก็เท่ากับย้ายมาเป็นบวกใช่ไหม36ลบ4ก็เท่ากับ32วูลต์นะครับไม่ว่าเราจะไล่ไปทางไหนถ้าเราไล่ถูกเนาะผลรวมมันก็จะมีค่าเท่ากับ0นะครับซึ่ง VR เห็นไหมครับจะได้มีค่าเท่ากันแสดงว่าตรงนี้เป็น32วูลต์แล้วทีนี้ต่อมาเราจะหา VX หา VX ได้ยังไงอันนี้เป็นคีย์สำคัญที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจเพราะบางคนชอบคิดว่าไอ้คำว่าโค้ดลูปเนี่ยคือมันจะต้องมีเส้นลวดต่ออยู่แล้วก็มีอิเลเมนต์อยู่เนาะต้องมีเส้นลวดแล้วมีอิเลเมนต์อย่างนี้ไม่จำเป็นนะครับในกรณีนี้เราสามารถที่จะวนตรงนี้ได้เห็นไหมครับวนกลับมาตรงนี้โค้ดพาร์ทใดๆมันไม่ใช่กระแสเนาะมันเป็นการโค้ดพาร์ทเพราะนั้นจะบอกบางคนจะบอกเฮ้ยกระแสมันไม่ไหลผ่านตรงนี้แรงดันไม่จำเป็นต้องมีกระแสตัวหาแรงดันตกคล่อมเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะโอเพนตรงนี้ได้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นผลรวมก็คือมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วกลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นผมเริ่มสตาร์ทที่ตรงนี้ก็จะเจออะไรครับเราต้องการหา vx เท่ากับเท่าไ
เริ่มจากอะไรครับบวก12โวลต์นะครับเจอเครื่องหมายอะไรครับบวกอีกบวก14โวลต์แล้วเจออะไรครับเจอบวก VX เห็นมั้ยครับของกําหนดเครื่องหมายบวกกับลบตรงนี้บวก VX นะครับไล่มาตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วก็มาเจออะไรครับลบ VR2 เท่ากับอะไรครับเท่ากับ0 VR2 เราเท่ากับเท่าไหร่เมื่อกี้32เนาะเพราะนั้นก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ VX ก็จะเท่ากับย้ายข้างมาคือ32ลบ12ลบ14เนาะอันนี้ก็คือ32ลบเท่าไหร่ครับ26ก็เท่ากับ6โวลต์นั่นเองเนาะเราใช้วิธีอื่นได้ไหมในการหา VX นะครับคำตอบคือได้นะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูเนาะพยายามทำความเข้าใจตรงนี้ให้เยอะๆนะครับเมื่อกี้เราโค้นลูปตรงนี้ใช่ไหมทีนี้ผมจะโค้นลูปใหญ่ตรงนี้ได้ไหมครับไล่จากตรงนี้เลยไล่มา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 ตรงนี้อ้อมมาตรงนี้แล้วอ้อมมาตรงนี้เห็นไหมอันนี้ก็คือโค้ดลูปเหมือนกันเนาะเพราะนั้นผมว่าไล่มาจากสีเส้นสีนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับลบ36ตรงนี้เรารู้ค่าเป็นเท่าไหร่ครับบวก12บวกอะไรครับบวก14เจอเครื่องหมายอะไรครับบวก VX ไล่มาตรงนี้ไม่มีอะไรไล่มาไล่มาเรื่อยๆจุดนี้บวกอะไรครับบวก4กลับมาที่เดิมละจบอันนี้ก็เท่ากับ0นั่นเองก็คือ summation v โทษทีต้องเขียนว่า summation v เท่ากับ0ก่อนเหมือนเดิมก็คือ vx ก็แทนค่าเข้าไปเห็นไหมครับ32 36ลบ12ลบ14ลบ4จริงๆก็คือตัวเดียวกันนี่แหละนะครับก็คือเท่ากับเท่าไหร่ครับ6โวลต์นั่นเองเนาะนะครับได้เหมือนกันส่วนพารามิเตอร์ข้างหลังเนี่ยเนื่องจากเขาไม่ได้กำหนดค่ามาเราก็จะหาได้แค่ vx เนาะตัวนี้ถ้าเราไล่ลูปตัวนี้มันก็จะติดพารามิเตอร์อยู่ 3-4 ตัวเนาะนะครับโอเคนะครับสำหรับKVL KCL ในเบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนนะครับครับขอบคุณครับ